สวัสดีครับพบกับจุกน้อย Channel ช่องที่ว่าด้วยเรื่องสัพเพเหระอย่างไรช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับผมกะว่าจะปล่อยคลิปอื่นออกมาก่อนนะครับในวันเสาร์ที่จะถึงนี้แต่ด้วยช่วงนี้สังเกตเห็นปลาทองของเพื่อนๆหลายๆคนนะครับเริ่มเกิดมีอาการเบื่อโลกเบื่อชีวิตเบื่อมนุษย์อยากกลับดาวแม่กันเยอะมากนะครับผมพิจารณาแล้วเห็นว่าการช่วยเหลือชีวิตปลาป่วยในช่วงนี้เป็นสิ่งสำคัญเร่งด่วนที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดนะครับผมเลยเข้าไปรวบรวมเอกสารนะครับที่เผยแพร่ทั่วไปจากหลายๆส่วนของกรมประมงนะครับมานั่งทำคลิปแบบด่วนๆเพื่อชีวิตชาวดาวปลาทองทุกๆตัวที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะครับก็ประมาณ20ชั่วโมงกว่าๆได้นะครับก็ทนดูกันหน่อยแล้วกันนะครับล้อเล่นครับผมจะพยายามสรุปสั้นๆให้ได้ใจความภาษาบ้านๆเข้าใจได้ง่ายเพราะฉะนั้นนะครับเจ้าพวกชื่อเชื้อโรคที่มันเป็นต้นเหตุของโรคถ้ามันเรียกยากและยาวมากเช่นพวกไฮโซโปดาเบเกตาโกอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะไม่กล่าวถึงแต่ก็จะทำเป็นตารางนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันง่ายๆแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาโดยที่คลิปนี้เนี่ยผมจะไม่เอ่ยถึงเฉพาะโรคที่เกิดขึ้นกับน้องปลาทองของเพื่อนๆเท่านั้นนะครับแต่จะแบ่งปันให้กับปลาสวยงามร่วมโลกชนิดอื่นๆด้วยนะครับอย่างไรก็อย่าเพิ่งเบื่อหน้าปลาทอง6ตัวเกรดเลี้ยงเล่นแต่ผมรักของผมกันก่อนละกันนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องเอ่ยก่อนนะครับว่าในคลิปนี้จะมีเฉพาะข้อมูลอาการแล้วก็วิธีการรักษาเท่านั้นนะครับเนื่องจากผมเนี่ยไม่อยากจะลงรูปตัวอย่างของน้องปลาที่กำลังป่วยซึ่งดูแล้วเนี่ยจะสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่มาดูคลิปนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับอย่างไรเนี่ยถ้าเพื่อนๆสงสัยไม่แน่ใจว่าอาการโรคของน้องปลาที่บ้านเนี่ยลักษณะเป็นยังไงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็รบกวนเชิญไปค้นหาภาพประกอบจากเว็บต่างๆนะครับรวมถึงให้ใช้ช่องทางใดๆก็ตามนะครับในการลงรูปน้องปลาป่วยเนี่ยเพื่อสอบถามแล้วก็ยืนยันอาการป่วยกับเพื่อนๆสมาชิกว่าน้องป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่นะครับให้ช่วยกันวินิจฉัยกันเอาเองนะครับแล้วค่อยมาดูวิธีการรักษาที่ผมลงไว้ต่อไปนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมจะบอกกับเพื่อนๆก็คือทุกคนต้องทำตามนะครับข้อนี้บังคับเลยนะครับจะว่าเผด็จการก็เอานะครับเพื่อนๆต้องมีย้ำนะครับต้องมีนั่นก็คืออุปกรณ์เตรียมตัวสำหรับรับมือกับปลาของเพื่อนๆที่ป่วยครับถ้าไม่มีนะครับรีบไปหามาเตรียมความพร้อมไว้ครับเพราะไม่รู้ว่าน้องปลาของเราเนี่ยจะเกิดอาการป่วยเมื่อไหร่จะมารอซื้อหลังจากน้องปลาออกอาการแล้วเนี่ยขอบอกว่าไม่ทันครับปลาจะกลับดาวซะก่อนตามมากันเลยครับตู้กล่องอ่างบ่อพยาบาลซื้อหรือทำเตรียมพร้อมไว้เลยครับสำหรับน้องปลาทองผมแนะนำว่าขนาดอย่างต่ำคือตู้24นิ้วครับจะเป็นตู้กระจกก็ยิ่งดีครับจะได้เฝ้าดูอาการน้องได้สะดวกที่สุดนะครับโดยที่ไม่ต้องจับตัวน้องเขาขึ้นมาดูสำคัญนะครับปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นคืออุณหภูมิร่างกายเขาเนี่ยจะขึ้นลงตามอุณหภูมิสภาพแวดล้อมแต่คนเราเนี่ยเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะครับจะร้อนจะหนาวร่างกายก็37องศานะครับทีนี้ถ้าน้ำอุณหภูมิ28องศาหมายความว่ายังไงครับก็หมายความว่าอุณหภูมิร่างกายของน้องปลาเนี่ยก็คือ28องศาด้วยนะครับแล้วเราเอามือเราเนี่ยที่อุณหภูมิ37องศาเนี่ยไปจับตัวเขานะครับเหมือนเอาอะไรร้อนๆเนี่ยไปโดนตัวเขาแบบฉับพลันนะครับบางคนเนี่ยก็จะบอกว่าแช่มือในน้ำซะก่อนนะครับเพื่อปรับอุณหภูมิมือให้เท่ากับน้ำได้จะบ้าหรอครับเราสัตว์เลือดอุ่นนะครับแช่ให้ตายมือเราก็37องศาครับมาคิดดูทีก็จริงนะครับก็ต้องตายซะก่อนนะครับรับรองอุณหภูมิเท่ากับน้ำได้แน่นอนครับอีกอย่างนะครับจับตัวเขาแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเขามีเมือกนะครับมีโอกาสที่เขาจะดิ้นจนหลุดมือไปได้นะครับฉะนั้นใช้กระชอนนะครับสงสารเขาหนีหรือว่าปฏิเสธไม่ได้ครับกลับมาที่ตู้พยาบาลกันต่อนะครับเมื่อกี้ดราม่าไปนิดนึงนะครับส่วนใครเนี่ยถนัดจะใช้กล่องใส่ของใช้อ่างใช้บ่อก็ตามแต่สะดวกเลยครับแต่ผมแนะนำตู้กระจกนะครับซึ่งในคลิปที่ผมกักโรคน้องปลาที่ผมเคยใช้กล่องใส่ของนั้นเนี่ยตอนเนี้ยผมเนี่ยได้เปลี่ยนมาเป็นตู้กระจกขนาด24x14x16นิ้วแล้วนะครับสำหรับวิธีใส่น้ำลงในตู้พยาบาลก็คือใส่ไปแค่20ลิตรพอนะครับก็ใส่น้ำไปแค่สักความลึก 3.5 นิ้วโดยประมาณนะครับสำหรับปลาทองขนาดไม่เกิน3นิ้วนะครับแต่ถ้าตัวน้องเขาเนี่ยขนาดใหญ่กว่านั้นนะครับ3นิ้วขึ้นไปเนี่ยก็ควรจะเพิ่มปริมาณน้ำให้เป็น40ลิตรก็สูงประมาณ7นิ้วโดยประมาณนะครับเหตุผลก็คือปลาป่วยเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ค่อยได้ว่ายน้ำหรอกครับมักจะนอนกองอยู่ก้นตู้หรือไม่ก็ลอยไปลอยมานะครับปริมาณน้ำประมาณนี้กำลังพอดีครับที่จะช่วยให้คิดคำนวณปริมาณยาได้ง่ายนะครับแถมไม่เปลืองยาแล้วก็พื้นที่เนี่ยไม่คับแคบจนเกินไปจนสร้างความอึดอัดให้กับปลาป่วยครับปั๊มลมครับควรมีวาล์วสำหรับ
ปรับความแรงลมด้วยนะครับเผื่อกรณีที่น้องเนี่ยเข้าขั้นโคม่าต้องอัดออกซิเจนแรงๆเนี่ยแต่ถ้าไม่ถึงขั้นนั้นนะครับก็ไม่ต้องเปิดปั๊มแรงมากจนแรงน้ำเนี่ยพาเขาลอยไปลิ่วไปลิ่วมานะครับก็ทรมานเขาเปล่าๆนะครับเครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ำแน่นอนครับฮีเตอร์อย่างน้อย100วัตต์นะครับกับเทอร์โมมิเตอร์ที่วัดอุณหภูมินะครับของคู่กันต้องมีครับอุปกรณ์เปลี่ยนถ่ายน้ำกระชอนอะไรอีกต่างๆนี่ครับต้องแยกกันต่างหากกับของตู้ปลาหลักนะครับป้องกันการแพร่เชื้อจากอุปกรณ์ที่ปนเปื้อนเชื้อถ้าให้ดีนะครับมีฉากกั้นหรืออะไรที่ปิดบังซ่อนตู้ไว้หน่อยไม่ให้อะไรไปกวนเขาเขาจะได้พักผ่อนเพื่อฟื้นฟูจากอาการป่วยครับพูดง่ายๆนะครับปลาป่วยเนี่ยก็ต้องเอาใจเขานิดนึงครับเขาจะได้พักผ่อนอย่างสบายที่สุดแน่นอนปลาป่วยปลาเครียดแน่นอนครับก็เหมือนคนเรานะครับคนป่วยปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้จับไข่คงแปลว่าโอ้มีความสุขจังเลยเว้ยเฮ้ยไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงกันดีกว่าไม่มีนะครับคนป่วยไม่เครียดนะครับปลาก็เช่นเดียวกันครับถ้าทำได้อย่างที่กล่าวไปนั้นเนี่ยทุกอย่างก็มีความหวังครับสำหรับปลาสายพันธุ์อื่นๆนะครับก็ลองดูเด็กหญิงปลาเงินกับเด็กชายปลาทองเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับปลาสายพันธุ์ต่างๆของเพื่อนๆได้เลยครับยาสามัญประจำตู้ซื้อเตรียมไว้เลยครับใครที่บอกว่าถ้าปลาไม่ป่วยซื้อเก็บไว้นานเนี่ยมันหมดอายุก็ต้องซื้อใหม่อยู่ดีก็แล้วแต่เพื่อนๆพิจารณาครับส่วนตัวผมเองนะครับเลือกที่จะซื้อเก็บไว้นะครับก็จะสามารถใช้ได้ทันท่วงทีนะครับที่เวลาที่น้องปลาออกอาการเมื่อไหร่นะครับอย่าลืมนะครับรู้เร็วรักษาไวมีโอกาสรอดสูงครับถ้าเขาไม่ป่วยเลยเนี่ยดูวันหมดอายุของยาไม่เป็นไรซื้อใหม่มาเตรียมไว้อีกนะครับแล้วยาสามัญประจำตู้ควรมีอะไรบ้างครับ1เลยครับเกลือสมุทรตามด้วยพวกยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียประเภทต่างๆนะครับก็ยาที่เราเรียกกันติดปากว่ายาแก้อักเสบคนนี่แหละครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปได้เลยครับต่อมาก็พวกฟอร์มาลีนยากำจัดปรสิตยาเหลืองญี่ปุ่นด่างทับทิมซุปเปอร์อิกต่างๆอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เนี่ยจะหาซื้อได้ตามร้านขายปลาสวยงามหรือว่าร้านค้าออนไลน์ตามที่สะดวกเลยครับก็อุปกรณ์ต่างๆที่กล่าวไปข้างต้นนะครับถ้ายังไม่มีนะครับก็รบกวนเพื่อนๆกด Subscribe ทิ้งไว้นะครับแล้วปิดคลิปนี้ก่อนครับแล้วก็ออกไปซื้อของมาเตรียมการไว้นะครับแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้อีกทีนะครับแต่กลับมาอีกทีก็จ้างก็หาไม่เจอครับเพราะผมลบคลิปทิ้งไปแล้วหยอกหยอกหยอกเอามาฟังไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะครับอย่างไรพวกชื่อยาชื่อโรคเนี่ยถ้าผมอ่านผิดๆถูกๆก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสาเหตุของการเกิดโรคในปลาสวยงามเนี่ยแบ่งออกได้2กลุ่มนะครับได้แก่สาเหตุที่เกิดจากเชื้อโรคโดยตรงนะครับอันนี้คือ1นะครับ2ก็คือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสภาพแวดล้อมและสาเหตุอื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคนะครับอันนี้เนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกับคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมลงไปก็คือในเรื่องของความเครียดของปลานะครับใครยังไม่ได้ดูนะครับผมแปะลิงก์ไว้ที่ท้ายคลิปแล้วนะครับโดยการเกิดโรคแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับโรคปลาสวยงามที่เกิดจากการติดเชื้อแบ่งเป็นสาเหตุการเกิดโรคได้6กลุ่มใหญ่ครับได้แก่สาเหตุที่เกิดจากแบคทีเรียปรสิตพยาธิภายในกลุ่มคลาสเตเซียนนะครับไม่รู้อ่านถูกไหมแต่มันก็คือสัตว์ในโฟรัมย่อยของสัตว์จำพวกที่มีขาเป็นปล้องนะครับก็จำพวกกุ้งหอยหอยไม่มีนะครับก็กุ้งกั้งอะไรพวกนี้นะครับไวรัสครับเชื้อรา6ตัวอันตรายชัดๆนะครับส่วน6ตัวในตู้ผมเนี่ย6ตัวมุ้งมิ้งครับเริ่มต้นด้วยโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับมีอยู่ด้วยกันหลายโรคครับวัณโรคปลาพบในปลาสวยงามทั้งปลาน้ำจืดและน้ำทะเลปลาจะมีอาการผอมลงสีลำตัวจางลงหรือคล้ำดำครับเกล็ดตั้งพองไม่กินอาหารตาโปนว่ายไม่มีทิศทางหงายท้องลอยตัวบริเวณผิวน้ำบางครั้งจมตัวอยู่บนพื้นตู้โรคนี้ยังไม่มีวิธีรักษานะครับกับดาวปลาล้านเปอร์เซ็นต์เศร้าเบยโรคท้องบวมเป็นโรคที่พบบ่อยอีกชนิดนึงกับปลาสวยงามนะครับโรคนี้เนี่ยเกิดบ่อยกับน้องปลาทองของเราด้วยนะตั้งใจฟังครับนักเรียนสาเหตุของโรคคือเชื้อแบคทีเรียเข้าไปทำอันตรายกับอวัยวะภายในของปลาเช่นตับไตม้ามทำให้พุงกะทิมีขนาดใหญ่ขึ้นประกอบกับคุณภาพน้ำไม่ดีมีอาหารเน่าเสียหลงเหลืออยู่มากอาการของปลาส่วนท้องของปลาจะบวมในระยะเริ่มแรกนะครับจากนั้นเนี่ยเกล็ดจะเริ่มพองหรือตั้งขึ้นนะครับบางครั้งเนี่ยจะมีอาการตาโปนร่วมด้วยถ้าไม่รับการรักษาปลาจะตายภายใน 1-3 สัปดาห์การรักษาครับใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียจำพวกอะม็อกซี่ซิลีนหรือออกซิเทท่าไซครีนหรือเทท่าไซครีน
ละลายยาในน้ำอัตราส่วน 20-30 มิลลิกรัมต่อน้ำ1ลิตรแช่24ชั่วโมงแล้วเปลี่ยนถ่ายน้ำให้ทำซ้ำจนครบ7ครั้งครับอย่าลืมใส่ปั๊มลมฮีเตอร์ตั้งที่30องศาด้วยครับโรคครีบกร่อนเป็นโรคที่พบบ่อยในปลาสวยงามหลายชนิดปลาทองก็เป็นนะครับที่รู้จักกันในโรคครีบเปื่อยหางเปื่อยนี่แหละครับโดยอาการเริ่มจากการที่ปลายครีบและผนังที่ยึดก้านครีบกร่อนแหว่งจากนั้นก้านครีบจะค่อยๆกร่อนตามไปด้วยทั้งหมดนะครับจากนั้นปลาก็จะตายครับการรักษาใช้ยาต้านแบคทีเรียออกซิเตราไซครีน 1-3 กรัมต่อน้ํา100ลิตรแช่ตลอดจนกว่าจะหายแต่ไม่ควรนานติดต่อกัน10วันหรือยาซัลฟาไทเมทพริมอัตราส่วน 1-2 มิลลิกรัมต่อน้ํา 1,000 ลิตรแช่นาน 2-3 วันครับโรคตัวด่างปลาป่วยจะมีอาการสีจางลงนะครับเป็นรอยด่างๆทั่วไปตามบริเวณลำตัวและครีบโรคนี้จะพบบ่อยในช่วงที่อากาศเย็นหรืออุณหภูมิในรอบวันมีการเปลี่ยนแปลงมากอาจมีอาการตกเลือดร่วมด้วยบางครั้งครีบและหางกร่อนปลาจะว่ายน้ำอยู่บริเวณผิวน้ำหรืออาจจมตัวอยู่บริเวณก้นตู้การรักษาใช้ด่างทับทิม 2-3 กรัมต่อน้ำ 1,000 ลิตรแช่ตลอดจนกว่าจะหายครับโรคแผลลำตัวเกล็ดหลุดและบริเวณแผลจะเปื่อยถ้าปล่อยนานไว้จะเป็นแผลหลุมลึกลงไปมีโอกาสติดเชื้อราทางบาดแผลได้ด้วยการรักษาครับใช้ยาปฏิชีวนะไนโตรฟูราโซน 1-2 มิลลิกรัมต่อน้ำ1ลิตรแช่ 2-3 วันหรือแช่ในยาปฏิชีวนะออกซิเตราไซครีน 1-3 กรัมต่อน้ำ100ลิตรนาน 1-2 วันติดต่อกัน 3-4 ครั้งครับต่อด้วยโรคที่เกิดจากเชื้อปรสิตก่อนอื่นมาทำความเข้าใจถึงคำว่าปรสิตกันก่อนนะครับปรสิตเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆโดยกินเซลล์เนื้อเยื่อหรือเลือดของเจ้าบ้านเป็นอาหารแมงดาปะเนี่ยปรสิตเนี่ยสามารถพบได้ทั่วไปนะครับทั้งในปลาที่อยู่ในธรรมชาติและปลาที่พอเลี้ยงโดยปกติปรสิตจะไม่ทำอันตรายต่อปลาถ้ามีจำนวนไม่มากนักแต่เมื่อใดที่ปรสิตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับจะส่งผลกระทบต่อปลาโดยจะทำให้ปลาเครียดและอ่อนแอลงจึงปล่อยให้มือที่3อย่างแบคทีเรียก็จะเข้ามาโจมตีปลาของเราให้ป่วยนะและตายนั่นเองครับปรสิตแรกที่จะกล่าวถึงก็คือโปรโตซัวครับโปรโตซัวเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ประเภทสัตว์เซลล์เดียวสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมบูรณ์มีกระบวนการย่อยอาหารการแลกเปลี่ยนก๊าซและการสืบพันธุ์อันได้แก่โรคเห็บระฆังมีรูปร่างคล้ายระฆังคว่ำนะครับมีอวัยวะสำหรับยึดเกาะกับผิวหนังและเหงือกของปลาลักษณะคล้ายตะขอสามารถแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วมากทำให้ปลาเกิดแผลตามลำตัวเหงือกซีดกร่อนปลาตายเพราะขาดออกซิเจนการรักษาครับหากพบว่าปลาเป็นโรคนี้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเนี่ยการรักษาและควบคุมโรคค่อนข้างได้ผลดีมากโดยใช้ฟอร์มาลีนในอัตรา25มิลลิลิตรต่อน้ํา 1,000 ลิตรแช่นาน24ชั่วโมงครับโรคตกเลือดโปรโตซัวชนิดนี้เนี่ยจะอาศัยอยู่ในน้ำหรือเกาะอยู่ตามพื้นน้ำครับเมื่อปลาเป็นโรคเนี่ยจะพบว่าโปรโตซัวชนิดนี้เกาะกันเป็นกลุ่มตามผิวหนังเกล็ดและครีบของปลาทำให้เกิดแผลเป็นจ้ำๆตามลำตัวนะครับและครีบถ้าเป็นมากๆเนี่ยจะมีอาการเกล็ดหลุดและเห็นเป็นปุยสีขาวหรือสีเหลืองคล้ายลานะครับการรักษาก็ใช้เกลือ 1-2 กรัมต่อน้ำ1ลิตรแช่นาน 1-2 วันหรือฟอร์มาลีน25มิลลิลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตรแช่นาน2วันครับหากปลาเนี่ยยังมีอาการไม่ดีขึ้นควรพักปลาโดยเปลี่ยนถ่ายน้ำสะอาดไว้1วันก่อนแล้วจึงแช่ยาซ้ำอีก 1-2 ครั้งจนกว่าจะหายครับโรคเมื่อขุ่นตามผิวลำตัวและเหงือกของปลาจะทำให้ลำตัวเป็นแผลและขัดขวางการหายใจทำให้ปลาตายอย่างรวดเร็วอาการครับปลาว่ายน้ำกระวนกระวายมีเมือกสีขาวขุ่นปกคลุมตามผิวลำตัวของปลาเป็นหย่อมๆและปลาจะขับเมือกออกมามากผิดปกติการรักษาครับใช้ฟอร์มาลีน25มิลลิลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตรแช่นาน24ชั่วโมงหรืออาจใช้เกลือ2กรัมต่อน้ำ1ลิตรแช่นาน48ชั่วโมงครับมาถึงดาวร้ายหน้าหนาวกันบ้างครับโรคจุดขาวหรือโรคอิกสาเหตุเกิดจากโปรโตซัวอิคิวซังโดยจะพบที่ผิวหนังและเหงือกปลาเป็นส่วนใหญ่ตามปกติเชื้อนี้จะอยู่ตามพื้นก้นตู้ไม่ว่าน้ำจะมาจากแหล่งใดก็ตามนะครับเมื่อปลาร่างกายอ่อนแอก็จะทำให้ปลาเนี่ยเป็นโรคได้นะครับรักษาอาการก็จะมีจุดสีขาวเล็กๆตามครีบและลำตัวของปลาปลาจะว่ายน้ำถูกกับวัตถุหรือผนังตู้จุดขาวจะแพร่กระจายมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
ลาจะตายภายใน 2-3 วันครับเนื่องจากจุดขาวเกาะบริเวณเหงือกทำให้การหายใจโดยการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนของปลาไม่สะดวกปลาจะตายเพราะขาดออกซิเจนการรักษาครับใช้ฟอร์มาลิน25มิลลิกรัมต่อน้ำ 1,000 ลิตรที่ไม่ใช่พี่ชายบินบาริลิตร่วมกับมาลาคายกรีน 0.1 กรัมต่อน้ำ 1,000 ลิตรง่ายๆก็ซูเปอร์อีกครับขนาดใช้ตามฉลากเลยครับหากอากาศเย็นตัวลงเนี่ยควรใช้เครื่องปรับอุณหภูมิของน้ำให้อยู่ในช่วงประมาณ 29-30 องศาเซลเซียสนะครับเพราะว่าเชื้อเนี่ยจะอ่อนแอในสภาพอุณหภูมิน้ำอบอุ่นแต่จะแข็งแรงและแพร่ขยายพันธุ์ได้ดีในน้ำที่อุณหภูมิต่ำครับจึงควรให้ความสำคัญกับการควบคุมอุณหภูมิน้ำเพื่อการป้องกันด้วยครับโรคเตตราไอมีนาไม่มีชื่อไทยหรอเป็นโปรโตซัวที่พบได้ทั่วไปในซากเศษอินทรีย์สารต่างๆโดยเฉพาะในก้นตู้ปลาครับในปลาหางนกยูงปลาเทวดาปลาแพตตี้และปลานีออนเตตราจะเป็นปลาที่ไวต่อเชื้อนี้มากโดยปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความรุนแรงของโรคครับเช่นการติดเชื้อจะสูงขึ้นกรณีที่ปลาอยู่ในน้ำที่มีแอมโมเนียสูงหรือมีอินทรีย์สารที่เป็นของเสียมากๆหรืออุณหภูมิน้ำต่ำลักษณะการภายนอกที่เห็นได้ชัดก็คือสีผิวลำตัวซีดมีแผลเลือดออกเกร็ดตั้งพองขึ้นเมื่อปลาป่วยนานขึ้นเกร็ดจะหลุดในปลาที่มีการติดเชื้อค่อนข้างรุนแรงแล้วผิวหนังจะถูกทำลายจนแผลหลุมลึกเข้าไปในกล้ามเนื้อนอกจากนี้ปลาจะว่ายน้ำช้าลงครับสู้ผอมบางตัวมีครีบกร่อนเหงือกบวมซีดและทยอยตายในเวลาต่อมาการรักษาปลาที่เริ่มติดเชื้อในระยะแรกควรรีบใช้ฟอร์มาลีนเข้มข้น 25-30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตรนาน24ชั่วโมงแล้วเปลี่ยนถ่ายน้ำให้ทำซ้ำ2ครั้งครับส่วนสัตว์น้ำที่ติดเชื้อค่อนข้างรุนแรงแล้วเนี่ยควรทำลายให้หมดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโปรโตโซชนิดนี้ครับโรคโอโอดีเนียมมักพบในปลาที่มีอวัยวะช่วยหายใจกลุ่มปลาตะเพียนเช่นปลาคราฟและน้องปลาทองของเรานี่เองครับโอ้นี่ที่บ้านเราเนี่ยเลี้ยงปลาตะเพียนพุงย้อยไว้ถึง6ตัวเลยหรือเนี่ย อาการนะครับเริ่มแรกจะเห็นเป็นสีเหลืองปนน้ำตาลหรือสีขาวเหลืองปกคลุมตามผิวลำตัวของปลาเป็นหย่อมๆโดยเฉพาะบริเวณใกล้ครีบหลังและสามารถแผ่ขยายออกไปอย่างรวดเร็วเป็นกลุ่มๆกระจายทั่วไปนะครับปลาจะทยอยตายจนหมดหากไม่ได้รับการรักษาการรักษาครับใช้เกลือสมุทรนะครับ10กรัมต่อน้ำ1ลิตรแช่นาน24ชั่วโมงครับโรคสปอโรซัวเป็นโรคที่ไม่อาจรักษาให้หายได้นะครับอาการในระยะเริ่มแรกของโรคนี้อาจทำให้ปลาตายได้นะครับหากมีสปอร์เนี่ยไปฝังตัวที่เหงือกมากจนทำให้ปลาเนี่ยหายใจไม่สะดวกแต่หากติดเชื้อที่บริเวณผิวหนังนะครับจะเห็นเป็นตุ่มบวมสีเหลืองขุ่นบางครั้งเนี่ยทำให้ปลาเป็นแผลช้ำตามลำตัวครับทีนี้มาดูโรคที่เกิดจากพยาธิภายในกันบ้างครับหนอนพยาธิหมายถึงสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่ดำรงชีวิตอย่างปรสิตหนอนพยาธิมีมากกว่า 20,000 ชนิดนะครับก็จะขอยกตัวอย่างพยาธิที่พบได้บ่อยในปลาสวยงามโดยสามารถจำแนกได้ดังนี้ครับพยาธิตัวแบนยังไม่เมาหมดและลำตัวมีรูปร่างแบนลักษณะคล้ายใบไม้นะครับมีขนาดยาวประมาณ1เซนติเมตรหรือยาวกว่านั้นนะครับวิธีการกำจัดระบุแค่ว่าให้ใช้ยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตสำหรับตัวอ่อนนะครับและยาพาซิคอนเทลสำหรับตัวแข็งตัวเต็มวัยนะครับโรคพยาธิปริงใสเป็นปรสิตภายนอกของปลานะครับลำตัวใสมีขนาดประมาณ 1.5 ถึง 5 มม.นะครับมีลำตัวแบนปลายด้านหัวแยกเป็น2แฉกหรือ4แฉกนะครับมีลักษณะค่อนข้างกลมส่วนท้ายมีอวัยวะช่วยในการยึดเกาะซึ่งเป็นขอหนามใช้ยึดเกาะกับลำตัวของปลาเพื่อกินเซลล์ผิวหนังและเนื้อเยื่อของปลาเป็นอาหารครับอาการของปลาที่เป็นโรคนี้จะว่ายน้ำผิดปกติกระวนกระวายกระพุ้งแก้มเปิดตลอดเวลานะครับลอยตัวอยู่ตามผิวน้ำและมักตายเนื่องจากขาดออกซิเจนรักษาโดยใช้ฟอร์มาลีน25มิลลิลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตรแช่นาน24ชั่วโมงถ้ายังไม่หายอาจทำซ้ำได้อีก 1-2 ครั้งครับพยาธิตัวตืดมีลักษณะลำตัวเป็นปล้องอาการคือปลาจะซึมกินน้อยลงผอมถ่ายเป็นมูกใช้ยาพาซิคอนเทลในการรักษาเช่นเดียวกับตัวแบนครับพยาธิตัวกลมมีขนาดตั้งแต่ 2-3 มิลลิเมตรไปจนถึงขนาด 1-2 เซนติเมตรก็มีนะครับมีผิวค่อนข้างแข็งสามารถกำจัดออกด้วยยาเลวามิโซหรือเพนเบนดาโซหรือไบเปอร์ซีนครับพยาธิหัวหนามมีประมาณ400ชนิดเป็นปรสิตรูปร่างกลม
ขนาดความยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตรที่ส่วนหัวจะมีอวัยวะคล้ายงวงและมีหนามเล็กๆจำนวนมากโดยจะใช้ยึดเกาะกับทางเดินอาหารของเจ้าบ้านครับการกำจัดก็ใช้ยาชนิดเดียวกับพยาธิตัวกลมเลยครับโรคที่เกิดจากกลุ่มคลาสเตเซียนนะครับเพื่อนอาจจะเริ่มแบบว่าเฮ้ยนี่มันจะมากไปแล้วมั้ยเนี่ยชื่ออะไรประหลาดๆแบบเนี้ยนี่กะดูแล้วจบไปเป็นหมอรักษาปากกันได้เลยใช่มั้ยเนี่ยใจเย็นครับกลุ่มชื่อประหลาดๆนี่แหละสำคัญครับจะเล่าต่อแบบเร็วๆจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มช่างมันนะครับแต่มีอะไรบ้างมาดูกันครับโรคหนอนสมองไงครับเริ่มคุ้นยังครับต่อเลยนะครับบริเวณส่วนหัวของหนอนสมอจะมีอวัยวะช่วยในการยึดเกาะกับผิวหนังของปลาลักษณะคล้ายสมอเรือครับจึงเรียกว่าหนอนสมอสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหนอนสมอตัวเมียเนี่ยจะมีถุงไข่เห็นได้ชัดนะครับอาการหนอนสมอจะเกาะบริเวณผิวลำตัวบริเวณโคนคีบและตาของปลาครับมองเห็นคล้ายเส้นด้ายสีขาวจะทำให้บริเวณนั้นเนี่ยมีแผลตกเลือดทั่วไปบางครั้งอาจเกิดแผลเนื่องจากปลาว่ายถูกับวัสดุอื่นๆนะครับแบบรำคาญว่าตัวอะไรวะอย่าแยงอย่าแยงการรักษานะครับใช้ไตรคลอฟอร์นะครับปริมาณ 0.25 ถึง 0.75 กรัมต่อน้ำ 1,000 ลิตรแช่นาน1วันนะครับเว้นระยะ1สัปดาห์แล้วจึงแช่ยาซ้ำอีก 4-5 ครั้งเพื่อกำจัดไข่หรือตัวอ่อนที่หลงเหลืออยู่ให้หมดไปครับโรคเห็บปลามีรูปร่างกลมใสหน้าตาน่ารักน่าชังขนาดประมาณ 5-7 มิลลิเมตรสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าครับเกาะตามผิวลำตัวเหงือกและครีบของปลากินเซลล์ผิวหนังเป็นอาหารครับทำให้ผิวหนังของปลาเนี่ยเป็นแผลอาการเนี่ยปลาจะว่ายน้ำอย่างกระวนกระวายว่ายถูกับวัสดุหรือผนังตู้บริเวณที่ถูกเห็บปลาเกาะจะเกิดเป็นแผลทำให้ตกเลือดบริเวณผิวหนังทั่วไปการรักษาครับใช้ไตรคอฟอนปริมาณ 0.25 ถึง 0.75 กรัมต่อน้ำ 1,000 ลิตรแช่นาน24ชั่วโมงครับโรคหมัดปลานี่หมาหรือปลาเนี่ยมีทั้งเห็บทั้งหมัดปวดตับอย่างแรงนี่มีลักษณะลำตัวกลมรียาวสังเกตเห็นปล้องลำตัวชัดเจนครับมีขนาดประมาณ 2-3 เซนติเมตรอาการปลาจะว่ายน้ำอย่างกระวนกระวายโดยถูกับวัสดุหรือผนังตู้บางครั้งปลาจะระคายเคืองและกระโดดขึ้นเหนือผิวน้ำส่วนปลาทองเรานะครับกระโดดเหนือผิวน้ำไม่ได้นะครับแค่กระเสือกกระสนว่ายขึ้นมากินอาหารก็เหนื่อยแล้วครับการรักษาเช่นเดียวกับเห็บปลาครับโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโรคแสนปมโรคนี้เรียกชื่อตามลักษณะของอาการโรคนะครับปลาที่เป็นโรคจะมีตุ่มลักษณะคล้ายหูสีขาวหรือสีเหลืองบนเหงือกครีบและตลอดลำตัวพบในปลาแป้นแก้วครับเนื่องจากโรคนี้เนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสดังนั้นปลาที่ป่วยเนี่ยจะไม่รักษาให้หายขาดได้ครับจึงควรแยกปลาที่เป็นโรคเนี่ยออกทำลายทิ้งนะครับเศร้าอีกแล้วครับแล้วก็ทำความสะอาดตู้เลี้ยงปลานะครับส่วนปลาที่ไม่มีอาการเนี่ยก็ควรย้ายออกไปเลี้ยงในที่ใหม่ครับโรคไวรัสปลานับเป็นโรคที่สำคัญโรคหนึ่งในปลาครับเร็วๆจะไปเรื่องจากโรคนี้ยังไม่เกิดในเมืองไทยนะครับก็ไปเร็วๆเลยแล้วกันครับโรคที่เกิดจากเชื้อรามาเกิดร่วมกับโรคอื่นๆด้วยเช่นโรคติดเชื้อแบคทีเรียแต่บางครั้งก็เกิดขึ้นเองได้นะครับโดยเจ้าเชื้อราเนี่ยจะเจริญเติบโตบริเวณแผลของลำตัวปลาสามารถเห็นเป็นเส้นปุยขาวฟูคล้ายสำลีอย่างชัดเจนนะครับโดยจะเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนที่จะขยายทั่วตัวปลาอย่างรวดเร็วนะครับเชื้อราจะผลิตเอนไซม์ขึ้นมาย่อยเซลล์เป็นอาหารการรักษาก็ใช้เกลือ1กรัมนะครับต่อน้ำ1ลิตรใช้ในน้ำเลี้ยงปลาหรืออาจจะใช้มาคลายกรีนนะครับปริมาณ1กรัมต่อน้ำ 1,000 ลิตรแช่นาน30นาทีครับจากนี้ลองมาดูโรคปลานะครับที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสภาพแวดล้อมแล้วก็สาเหตุอื่นๆนะครับมีอะไรกันบ้างมาฟังไปพร้อมๆกันเลยครับคุณภาพน้ำถ้าปล่อยให้น้ำเสียโดยไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำอาหารตกค้างมากมีสารละลายปนอยู่จำนวนมากนะครับทำให้ปลาหายใจลำบากอาจเกิดโรคได้เนื่องจากค่าความเป็นกรดด่างของน้ำเปลี่ยนแปลงน้ำฝนที่ตกลงมาใหม่ก็เป็นสาเหตุทำให้ค่าของความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำเปลี่ยนแปลงได้นะครับอุณหภูมิและระดับออกซิเจนในน้ำถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำที่ปลาอาศัยอยู่นะครับอย่างรวดเร็วเกิน5องศาเซลเซียสในเวลาสั้นนะครับปริมาณออกซิเจนในน้ำจะลดลงส่งผลให้ปลาอ่อนเพลียภูมิคุ้มกันลดลงรวมถึงอาการช็อกน้ำด้วยนะครับก๊าซต่างๆเกิดจากเศษอาหารที่หมักหมมและสิ่งขับถ่ายที่ปลาถ่ายออกมานะครับเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และแอมโมเนียที่เป็นพิษต่อปลาแม้ว่าในตู้ปลาเราเนี่ยจะมีระบบกรองและมีการให้ออกซิเจนโดยผ่านปั๊มลมนะครับแต่เมื่อเลี้ยงปลาไปเป็นเวลานานโดยไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำเนี่ยก็ทำให้น้ำเน่าเสียโดยเพราะตู้ปลาที่มีหินกรวดทรายประดับตู้นะครับน้ำส่วนที่อยู่ใต้หินกรวดพวกนี้
ก็จะมีของเสียจำพวกเศษอาหารแล้วก็ขี้ปลาอยู่เป็นจำนวนมากบางครั้งเนี่ยเกิดกลิ่นเหม็นนะครับคล้ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับรู้สึกได้เมื่อทำการล้างตู้นะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากลิ่นไฮโดรเจนซัลไฟด์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับถ้าเปรียบเทียบว่ากลิ่นห้องน้ำกลิ่นกุหลาบอะไรพวกนี้เราพอทราบได้เนาะว่ากลิ่นมันเป็นยังไงแต่ว่าไอ้กลิ่นเนี่ยไอ้ไฟฟ้าอะไรเนี่ยใครจะรู้ช่างมันกันแล้วกันครับเอาเป็นว่ามีกลิ่นเหม็นแล้วกันครับทีนักเสพติดปลาทองคงพอเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับว่าเพื่อนๆน่ะทำไมถึงแนะนำให้เลี้ยงปลาทองในตู้โล่งนะครับแล้วก็เคยมีเคสเนี่ยปลาทองกลืนกรวดเล็กๆแล้วบ้วนออกมาไม่ได้ติดคอตายแล้วก็มีนะครับเขาเล่ามาเขาน่ะใครเอาเป็นว่าพิจารณากันเอาเองแล้วกันนะครับพวกอาหารสดเช่นลูกน้ำไรแดงหรือหนอนแดงนะครับอาจนำเชื้อโรคและปรสิตบางชนิดมาสู่ปลานะครับเช่นหนอนสมอและโรคจุดขาวครับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ร่วมกับปลาที่เป็นโรคนะครับปัญหาการกระทบกระทั่งกันของปลานะครับคือปลาเนี่ยมีความเห็นต่างกันนะครับหรือเรียกแบบง่ายๆก็ว่าปลากัดกันครับเนื่องจากปลาบางชนิดเนี่ยมีพฤติกรรมที่ดุร้ายก้าวร้าวเมื่ออยู่รวมกันในที่จำกัดนะครับจึงมักเกิดปัญหาการทำร้ายกันจนเกิดบาดแผลและหากไม่ทำการรักษาหรือทำการแก้ไขนะครับจะส่งผลให้เกิดการติดเชื้อต่างๆนะครับเช่นแบคทีเรียหรือเชื้อราเป็นต้นนะครับจนเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆตามมาได้นะครับอาการส่วนใหญ่ที่พบก็จะมีอาการเกล็ดหลุดครีบขาดมีแผลบริเวณลำตัวและปากนะครับนี่เป็นเหตุผลที่น้องปลาซุกตัวอยู่บริเวณก้นตู้หรือตามขอนไม้และก้อนหินภายในตู้นะครับการรักษาก็แยกปลาที่มีบาดแผลออกจากตู้นะครับแล้วก็ใส่ออกซิเตต้าไซครีนนะครับ 10-30 กรัมต่อน้ำ 1,000 ลิตรเพื่อป้องกันการติดเชื้อครับแล้วใส่เกลือ 0.5% หรือ5กิโลกรัมต่อน้ำ 1,000 ลิตรเพื่อลดความเครียดของปลาแต่สำหรับปลาทองนะครับอย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อนๆปลาทองเป็นปลาน่ารักเป็นมิตรต่อกันและต่อใจคนเลี้ยงด้วยครับความผิดปกติของกระเพาะลมมักจะพบเสมอในปลาสวยงามนะครับเช่นปลาทองเป็นโรคยอดฮิตเลยนะครับอาการคือปลาท้องบวมและลอยอยู่ที่ผิวน้ำหรือว่ายน้ำหงายท้องไม่สามารถควบคุมทิศทางการว่ายน้ำได้หรือไม่สามารถจมตัวลงสู่ก้นตู้ได้นะครับและยังไม่มีการรักษาใดที่ให้ผล 100% ครับมีโอกาสหายครับควรพาเขาไปพบสัตวแพทย์เฉพาะทางนะครับช่วยเจาะถุงลมให้นะครับแต่ในบางเคสเนี่ยที่เกินเยียวยาเนี่ยเขาก็จะมีอาการแบบนี้ตลอดไปนะครับตลอดชีวิตของเขาเลยนะครับก็คนแยกเขาเนี่ยออกมาเลี้ยงต่างหากครับดูแลกันไปจนกว่าจะถึงเวลาของเขาครับแอบมีมาม่านอกจากสาเหตุการเกิดโรคที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะครับผู้เลี้ยงปลาสวยงามทุกคนควรมีการสังเกตนะครับว่าปลาที่เลี้ยงอยู่เนี่ยมีอาการผิดปกติหรือไม่ซึ่งเมื่อปลาเริ่มแสดงอาการป่วยจะสามารถรักษาได้ทันเวลาครับโดยวิธีการสังเกตปลาที่ป่วยนะครับมีข้อพิจารณาดังนี้ครับ 1. ลักษณะการเคลื่อนไหวของปลาที่เป็นโรคจะมีลักษณะผิดปกติมีอาการเสื่องซึมอาจว่ายน้ำเสียดสีหรือถูกกับภาชนะที่เลี้ยงนะครับว่ายน้ำมาออกที่ผิวน้ำโดยเฉพาะปลาที่มีปรสิตเกาะ 2. ครับปลาที่เป็นโรคเวลาว่ายน้ำจะไม่กางครีบออกครับครีบอาจจะกร่อนหรือแหว่งหายไปนะครับ 3. ครับเหงือกกางออกบวมแดงเห็นชัดเจนเนื่องจากหายใจไม่สะดวกพยายามเปิดปิดเหงือกมากที่สุดเพื่อหายใจเหงือกอาจบวมจนถึงกระดูกเหงือก 4. มีเลือดออกตามเกล็ดหรือมีแผลตามตัว 5. ปลาที่เป็นโรคจะมีสีซีดกว่าปกติ 6. ปลาขับเมือกออกมาผิดปกติน้ำมีสีขาวขุ่นภาชนะที่ใช้เลี้ยงมีเมือกเต็มไปหมดแต่ถ้าฤดูผสมพันธุ์นะครับก็ต้องแยกความแตกต่างระหว่างเมือกกับของเหลวที่พวกเขาทิ้งไว้นะครับว่าหลังโซเดียมมาคอมกินตับกันเสร็จสมดังอารมณ์หมายแล้วด้วยนะครับเกร็ดพองลุกชันท้องโตหรือบวมทั้งที่ปลาไม่มีไข่หรือเรียกว่าท้องมารนะครับปลาผอมไม่ค่อยกินอาหารตัวอย่างเช่นปลาทองเนี่ยเป็นปลาที่กินอาหารเก่งนะครับกินเกือบตลอดเวลาไม่ค่อยยอมหยุดนะครับถ้าปลาไม่ยอมกินอาหารเนี่ยแสดงว่าปลาเนี่ยเริ่มมีอาการป่วยแล้วถ้าช่วงหน้าหนาวที่อุณหภูมิน้ำเย็นเนี่ยปลาก็ไม่ค่อยกินอาหารนะครับถือว่าเป็นเรื่องปกติครับปลาเสียการทรงตัวเนื่องจากถุงลมผิดปกติอาจทำให้ปลาว่ายน้ำหมุนควงสว่านหรือว่ายน้ำหงายท้องบังคับทิศทางไม่ได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเบื่อกันหรือยังเดี๋ยวเพิ่งเบื่อครับถึงข้อสุดท้ายละที่ผมจะยัดเยียดความเป็นสามีเอ้ยความรู้ให้กับเพื่อนๆฟังนะครับคราวนี้เรามาดูถึงโรคที่พบกันได้บ่อยหรือโรคยอดฮิตตลอดกาลของน้องปลาทองกันนะครับโรคที่พบบ่อยในกลุ่มของปลาทองนะครับได้แก่โรคหนอนสมอโรคเห็บปลาโรคจุดขาวหรืออิกนะครับโรคเชื้อราโรคคลิปและหางเปื่อยโรคเหงือกอักเสบหรือเหงือกเน่านะครับโรคโอโอดีเนียมนะครับโรคท้องมารเกล็ดพองการเกิดฟองอากาศโรคสัญญาณทรงตัวครับอย่างไรก็ตามนะครับการวิเคราะห์ถึงสาเหตุต่างๆที่อาจส่งผลกระทบให้น้องปลาป่วยเรื่องความเครียดของปลานี่ก็สำคัญที่สุดครับถ้าเราจัดการสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่อาหารการกินอากาศอุณหภูมิ
น้องปลาก็จะสมบูรณ์แข็งแรงเตะปี๊บดังและไม่ป่วยง่ายๆพอเชื้อโรคต่างๆเหล่านั้นนะครับปลาต้องสัมผัสตลอดเวลาในชีวิตประจำวันของตัวเขาเองอยู่แล้วนะครับทั้งในน้ำทั้งในอากาศถ้าภูมิคุ้มกันของเขาดีนะครับเชื้อโรคพวกนี้ก็ไม่สามารถทำอันตรายใดๆต่อพวกเขาได้นะครับแต่หากอาการป่วยของน้องปลานั้นเนี่ยเกิดจากปัจจัยอื่นๆนะครับที่อาจจะนอกเหนือความคาดหมายของเราหรือเกิดจากเหตุสุดวิสัยจริงๆนะครับอย่างน้อยเราก็ได้ป้องกันแล้วก็ได้ทำทุกอย่างให้เขาดีที่สุดแล้วนะครับอย่าลืมนะว่าปลาทองเนี่ยก็หนึ่งชีวิตครับไม่ว่าราคาค่าตัวเขาเนี่ยจะ5บาท10บาทหรือจะเป็นพันเป็นหมื่นนะครับยังไงก็หนึ่งชีวิตครับเลี้ยงเขาแล้วก็เลี้ยงเขาให้ดีที่สุดครับหากเขาป่วยก็รักษาตามข้อมูลที่ผมได้แบ่งปันไปแล้วถ้าดูแล้วไม่น่าจะดีขึ้นก็พาเขาไปพบสัตวแพทย์ดีกว่าครับรักษาถึงที่สุดก่อนถึงเขาจะตายนะครับเราก็จะไม่ต้องมานั่งเสียใจเพราะว่าเราได้ทำทุกวิถีทางแล้วครับสุดท้ายครับผมหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่รับชมจุกน้อยชาแนลช่องสเปเฮระขอบคุณครับ